ป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเออนะฮะน้องหมูครับหมูอีกแล้วนะครับนะเจ้าของหนวดสวยครับเป็นนักดนตรีจำได้เป็นอาจารย์สอนดนตรีด้วยสอนประเภทไหนนะกีตาร์ครับกีตาร์นะครับพี่แจ็คอยากเรียนกีตาร์ครับจริงๆอยากเรียนมากนะเพราะตัวเองชอบร้องเพลงไงชอบมากนะฮะร้องเพลงนะครับก็คือไม่มีพรสวรรค์เล่นดนตรีสักชิ้นเลยนะครับเล่นยากไหมกีตาร์ก็แรกๆก็ยากครับนะต้องลองครับต้องลองเนาะหัดนานไหมกว่าจะเป็นนี่ก็เดือน2เดือนนะครับจริงเหรอเดือน2เดือนเป็นเลยเหรอครับจริงอ่ะใช่ก็ซ้อมเยอะๆครับมันก็อ๋อซ้อมทุกวันใช่นะวันละกี่ชั่วโมงก็5 6อ่ะครับ5 6ชั่วโมงนะครับนะพื้นฐานคือจับคอร์ดได้ง่ายก่อนหรือไงใช่ฮะใช่จับคอร์ดง่ายๆก่อนแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็ให้เล่นเป็นเพลงให้ได้ครับอ๋อจังหวะการตียังไงฮะมันนับเป็นยังไง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยครับพี่เหรอมันมีเยอะครับ1 1 2 3 4คือลงอย่างเดียวนะ1 2 3 4แล้วก็ขึ้น5เบสิกเลยพี่1ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอโอเคครับอ่ะนะฮะถ้าใครอยากเรียนก็ไปหาอาจารย์หมูได้ครับอยู่แถวไหนนะท่าพระครับผมท่าพระหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไปเรียนกีตาร์ตอนนี้ยังสอนไหมไม่ได้สอนแล้วครับมันไม่ได้สอนแล้วเหรอไม่ได้สอนเพราะว่ามันมีโควิดด้วยครับอ๋อก็เลยไม่ได้ไม่ได้สัมผัสกันโอเคโอเคก็เลยเป็นช่วงระยะนั่งห่างกันอยู่เนาะโอเคอ้าวตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละโควิดนะฮะเขาก็มีการเปิดตลาดแล้วแล้วก็มีการทำนู่นทำนี่หมดแล้วนะฮะโอเควันนี้มาเจาะอะไรจมูกครับเหมือนเดิมอีกเดิมเหรอฮะเดิมเลยนะครับโอ้โหนี่กี่ครั้งแล้วหมูครั้งนี้ครั้งที่3แล้วครั้งที่3นะฮะทำไมถึงถอดออกล่ะฮะโดนพ่อกับแม่ว่าครับอ๋อพอเค้าแบนให้ออกว่าโอ้โดนแบนก่อนคราวนี้อยู่คนละที่ก็เลยอยากจะทำใจตามใจตัวเองชอบสิ่งนี้ครับผมเอาล่ะถ้าชอบยาวๆเลยฮะยาวๆงั้นเราเจาะให้เลยนะครับผมโอเคครับพร้อมฮะตามน้องหมูมาครับเจาะสนตะพายครับนะโอเคครับนะครับเราก็พร้อมแล้วฮะกับน้องหมูนะฮะครับเจ้าของอาจารย์นักดนตรีใครที่อยากจะรู้จักเขาก็ไปทักทายกันเคยให้เบอร์ไว้แล้วก็เคยไลฟ์สดกันหลายครั้งแล้วครับแล้วเราก็บอกว่าครั้งนี้เป็นยังครั้งที่3ครับที่มาเจาะกับพี่แจ็คดอสันนะครับก็ติดตามกันมาเอาละนะฮะเราลุยกันดีกว่าครับนะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับนะอาการก็เหมือนเดิมนะน้ำตาไหลนะครับผมพร้อมแล้วครับนะความเจ็บก็เท่าเดิมครับนะฮะหรืออาจจะไม่เจ็บเลยสำหรับน้องหมูก็ต้องดูกันนะพร้อมแล้วครับทำใจให้สบายครับนิ่ง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 นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอให้เป๊ะนะครับโอ้ฮะเป๊ะมากครับนะเป๊ะเท่าเดิมเหมือนเดิมเท่านี้นะฮะโอ้นะฮะนี่ครับอ่ะซับน้ำตาดีกว่านะครับคราวนี้อย่าให้ตันนะนะอย่าให้ตันโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าไม่อยากจะเจาะให้บ่อยครั้งนะครับก็ถ้าเผื่อว่าแม่ให้ถอดหรือใครสอบใส่กั้นใส่ไว้เลยนะครับใส่กั้นได้ครับชอบเป็นหัวแหลมๆนะวันนี้ไม่ธรรมดาก็แดวของเขานะครับน้องเฮฟวี่หน่อยฮะต้องเฮฟวี่หน่อยนะเล่นดนตรีร้องเพลงเป็นไหมไม่เป็นครับเห็นไหมฮะมันจะต่างกันนะครับพี่ร้องเพลงเก่งมากครับนะแต่ดนตรีไม่ได้เรื่องสักอย่างนะครับสวยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูครับนะโอเคครับหมูนะฮะโอเคไหมโอเคครับโอเคนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราล้างให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีครับนะฮะถ่ายมาสวยสวยนะไม่มีอะไรผิดพลาดวิธีการดูแลรู้แล้วเนาะครับผมครับโอเคเราจะไม่พูดมากครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปการล้างนะฮะทำความสะอาดช่องบริเวณที่เจาะนะครับก็ให้กลับบ้านเป็นคนจังหวัดไหนนะกรุงเทพเนี่ยแหละครับกรุงเทพเลย
สุดยอดสุดยอดครับนะอ่ะอยู่ไปตรงตัวอีกทีนึงครับนะโอเคครับนะท่านผู้ชมก็เห็นกันเด่นชัดเลยว่านะฮะเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามสวยงามนะฮะนะยิ้มได้ละถูกใจเหมือนเดิมครับนะหล่อเหมือนเดิมนะฮะยังเฟี้ยวฟ้าเหมือนเดิมก็ขอให้รักษาให้ได้ครับเจ็บมากไหมไม่ครับว่าเป็นเจ็บที่ทนได้เจ็บที่ทนได้แป๊บแป๊บเดียวเนาะโอ้ธรรมดาธรรมดาแม่เห็นรอยยิ้มก็สบายใจครับนะฮะขอบคุณน้องหมูมากครับสวัสดีครับนะฮะโอเคครับนะ